ช่วงที่สองนะครับเราอยากจะมาพูดเรื่องของaccessory ในการวิ่งแล้วกันแล้ววันนี้ก็ LP Support เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์หลักของไลฟ์นี้นะฮะคือต้องพูดเลยว่าการที่จะไลฟ์เนี่ยบางทีมันยากเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าทำไมไปทุรันไม่ไลฟ์สักทีหรือแม้พี่หนุ่ม Runner Journey ก็บอกว่าทำไมเต้ยไม่ทำไลฟ์ป่ะแบบง่ายๆคนอยากดูเฮ้ยพี่ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะคือพี่แม่งทำได้ไงวะแบบทำอึดทำทุกวันอย่างเงี้ยเหนื่อยนะครับก็ไลฟ์ไม่ได้ง่ายวันนี้ LP Support นะครับแจกของรางวัลทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันถุงเท้าสั้นและเป็นที่รัดน่องของ LP Support ก่อนที่จะแจกอะไรเนี่ยมารีวิวให้เขาหน่อยแล้วกันโอเคใช้มาหมดละคือตอนที่ผมได้รับของ LP Support มาใหม่ๆเนี่ยแล้วแอดมินพัทก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันยี่ห้อที่เราใช้กันตอนเด็กๆจำได้ไหมใช่ใช่แต่ตอนนั้นผมยังไม่เอะใจไงผมก็อะไรวะเราเคยใช้ด้วยหรอวะไอ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้คือผมอ่ะเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ความจำดีมากเว้ยผมเนี่ยเป็นคนที่จำฟอนต์จำตาโลโก้ได้ดีมากผมเป็นคนที่จำอะไรที่มันไม่น่าจะต้องจำไปจำทำไมอะไรผมจะจำเรื่องนี้จำได้ผมแบบเฮ้ยเคยใส่ตอนเด็กๆสไตล์แบบอะไรอ่ะเตะบอลอยู่ตามทุ่งตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนต้องใส่เหมือนแองเกิลซัพพอร์ตบ้านเราจะเรียกใส่แองเกิลใส่แล้วแบบรองเท้าไม่ใส่นึกออกไหมใส่แล้วรู้สึกว่าเตะบอลเก่งนั่นแหละคืออารมณ์ LP ซัพพอร์ตซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้มันคือยี่ห้ออะไรเรารู้แต่ว่ามันสีน้ำเงินผมได้ยินแอดมินพาร์ทพูดอย่างนั้นผมก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเว้ยแล้วผมก็ไปเห็นตายี่ห้อ LP ซัพพอร์ตเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆบ้างเหมือนเคยมีประสบการณ์ก็คือจะพูดว่าแบรนด์เนี้ยเขาทำมานานแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของพวกคอมเพรสชันรัดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคราวนี้จริงๆแล้วเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าประโยชน์ของคอมเพรสชันเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์หลายคนก็บอกว่าใส่แล้วโอเคคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงครับเรื่องนี้อดินพัทส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมใส่พวกซัพพอร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยบางอันใส่แล้วผมรำคาญบางอันใส่แล้วบอกเลยโอ้ไม่ใส่ดีกว่าผมจะใส่ก็ต่อเมื่อมันช่วยผมให้ recovery เร็วขึ้นอย่างเงี้ยคือผมใส่เพราะผมไม่มีการบาดเจ็บไงผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บเข่าแล้วใส่แล้วมันจะไม่เจ็บอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าถ้าใส่แล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าโอเคใส่แล้วคือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามัน recovery ได้ดีขึ้นอ่ะผมก็ใส่คือต้องบอกว่าประโยชน์ของคอมเพรสชันหรือว่ารัดกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆเขาก็เคลมว่าอ้างว่านะลดในเรื่องของการเป็นตะคริวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีผลไหมลดการเป็นตะคริวก็มันก็ลดได้แหละเพราะว่ามันทำให้กล้ามเนื้อมันไม่ขยับเยอะไงมันนิ่งๆอยู่กับที่ไงมันก็ลดอ่ะเพราะผมจะใส่คือตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยผมใส่วันไหนที่ผมต้องไปเตะฟุตบอลต่อครับแอดมินเตอร์เนี่ยก่อนหน้านั้นผมจะไปซ้อมวิ่งมาก่อนซึ่งผมก็ซ้อมตามที่โค้ชบอกเลยก็ซ้อมหนักซ้อมวิ่งซะหนักเลยหนักแบบเละเทะมาเตะบอลต่อคือพอมาเตะฟุตบอลเนี่ยผมใส่เลยเพราะว่าผมไม่อยากจะเป็นตะคริวซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นนะแต่มันไม่เคยเป็นไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่ามันก็ช่วยครับคราวนี้อยากให้ลองพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเขาหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย LP Support เนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามนะครับผลิตภัณฑ์ของ LP Support นะครับเพื่อนๆไปดูได้ที่เนี่ยตรงข้างล่างตรงเนี้ย LP Support Authorized Distributor เดี๋ยวไปเอากล่องมาดูอันนี้อันนี้เป็นเพจใน Facebook นะครับของ LP Support ซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีของเพจนี้คือเขาไม่เน้นขายของมากแต่ในเพจของเขานะครับเขาจะพูดในเรื่องของการ recovery การคลายกล้ามเนื้อการยืดเหยียดสำหรับนักวิ่งหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำผมว่าเพจเนี้ยเพจ LP Support Authorized Distributor เนี่ยอยากให้เพื่อนๆไปลองตามดูนะครับเพราะว่ามีความรู้จริงๆนะครับเขาไม่เน้นขายของอย่างเดียวถ้าเกิด LP Support ดูอยู่นะไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่ายังไงลองคอมเมนต์มาด้วยนะ ช่วยกันทำงานด้วยนะครับนั่นแหละเนี่ยดูคุณไล่ไปเลยอ้าวเท่าที่ผมลองก็ลองทุกอย่างอ่ะเนาะโอเคตัวนี้อันนี้มันคืออะไรนะก่อนอื่นมันมี
รูปร่างหน้าตาที่ดูดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนที่สมัยเด็กๆมันจะมาในซองเหมือนถุงใสๆนึกออกไหมพอตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ดูแบบดูแพงนะก็อันนี้คือรัดน่องนะครับรัดน่องซึ่งก็เนี่ยมีอยู่นี่สองอันก็ได้สองสีเป็นแบบนี้อันนี้คือรัดน่องเนาะก็ผมว่าคุณสมบัติของมันน่ะดีผมอ่ะไม่ชอบเรื่องเดียวคือเรื่องสีคือผมเป็นคนชอบสีโหดๆอันนี้สีแบบคือถ้าจะชมพูควรชมพูให้ปี๊ดสำหรับผมนึกออกไหมอันนี้คือเรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพของมันอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบรัดน่องเขานะผมรู้สึกว่าคุณภาพการรัดอ่ะผมว่าไม่แพ้แบรนด์อื่นนะเราไม่ขอเอ่ยชื่อแบรนด์อื่นแล้วกันนะแต่ว่าเราลองมาเยอะมากแล้วแหละโอ้ลองทุกอย่างทุกแบรนด์ในระดับโลกเนี่ยเราลองมาแล้วรุ่นคือเขารัดดีจริงรัดแรงมากอันเนี้ยผมว่าดีถุงเท้าเทรลครับถุงเท้าเทรลโอเคใช่ผมว่าดีเพราะว่ามันมีตัวกันลื่นแล้วก็มันรัดกำลังพอดีคือถ้าวิ่งแรงๆหน่อยแต่ถ้าวิ่งเบาๆผมว่ารัดแรงไปหน่อยนึงแต่ผมก็เป็นคนแบบก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องดูไซส์ให้ดีนะครับตัวนี้คือลงถุงเท้าเทรลเฮ้ยผมว่าดีว่ะพูดถึงเรื่องไซส์เนี่ยผมเสริมนิดนึงเรื่องไซส์เนี่ยสำคัญมากสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ LP Support นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราใส่ไซส์เนี้ยผมบอกเลยว่าอัพไซส์ขึ้นไปอีก1ไซส์เลยเพราะว่ามันจะใส่สบายขึ้นคือตัวคอมเพรสชันของเขาอ่ะคือมันดีมากแน่นมากจริงๆคือแบบว่าถ้าเกิดใครไม่ชินอ่ะจะกลายเป็นแบบอึดอัดไปเลยนะต้องยอมรับคิดแล้วขับทำไมอันนี้คือถุงเท้าถุงเท้าผมยาวถุงเท้ายาวถุงเท้าเทลถุงเท้าเทลแล้วผมเฮ้ยมันน่าไปใส่ไปเตะบอลว่ะครั้งแรกที่ผมตอนผมใส่ครั้งแรกเป็นไงไม่มีแรงใส่คือไปวิ่งมาเหนื่อยแล้วผมมาใส่ใช่ไหมจะใส่เข้าไปหลังจากวิ่งมาวันนั้นก็วิ่งประมาณ15-16 โลซ้อมมาแบบโอ้ยังหนักมาถึงจะมาเตะบอลต่อจะใส่อันนี้ไม่มีแรงใส่มันใส่ยากเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบใส่ยากจริงๆคือทุกรุ่นเลยนะคือทุกผลิตภัณฑ์ของ LP คือแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพในการรัดของเขาใช่ใช่มันดีจริงๆนะแล้วก็ผมใส่คู่นี้เตะบอลเนี่ยกับ2คู่นี้เฮ้ยใส่เตะบอลเสร็จรู้สึกก็สบายตัวดีนะสีเนี้ยสวยสีขาวสวยใช่ๆแล้วมันก็ยังมีแบบมีรัดข้อทุ้งข้อเท้าอะไรเงี้ยลองไปเช็คดูครับ LP เขามีหลายแบบเสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อกางเกงรัดกล้ามเนื้อมีหมดเลยแล้วก็สำหรับคนที่แบบใช้ที่รัดเข่านะเขาก็มีที่รัดเข่าด้วยนะครับมีอุปกรณ์รัดเข่าด้วยก็ตัวนี้ก็แบรนด์มันระดับไฮเอนด์น่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะยังไงลองดูนะฮะก็บอกเพื่อนๆอีกครั้งนะครับ LP Support นะครับเขาแจกของรางวัลทั้งสิ้น10รางวัลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยที่รัดน่องแบบนี้นะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ถุงเท้าแบบนี้นะครับกติกาง่ายๆแชร์ไลค์คอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเหมือนกันหมดทุกคนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคอมเพรสชั่นจาก LP Support แอคเซสซอรี่อื่นคุณมีอะไรอีกไหมช่วงนี้เยอะ เอาของผมก่อนนี่เลยถ้าเกิดใครติดตาม Instagram นะครับก็จะเห็นว่าผมโพสต์รูปนี้นะใครอยากไปตามได้นะครับของแอดมินเต้ยอันซ้ายมือเนี่ยฮะเต้ยแบทูรันของแอดมินพัทแบทูรันแอดมินพัทแว่นตาครับแอดมินพัทโอ้ใส่แล้วทำไมต้องมาดขนาดนั้นนี่คือแว่นตาคูเดอร์ใส่หมวกอีกแว่นตาคูเดอร์รุ่น OG เป็นรุ่นแบบสไตล์ OG อ่ะแบบโอสคูลนิดหน่อยเข้าใจนี่คือแว่นวิ่งที่ผมซื้อเองนะผมไม่ได้สปอนเซอร์ผมไปซื้อเองที่ร้าน True Studio ราคากล่องอยู่ที่ 1,190 บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้อะไรนะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราซื้อมาเองอันนี้เราซื้อเองเออผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบใส่แว่นมีเยอะคือไม่ได้แอนตี้แว่นถูกด้วยนะแว่นถูกผมก็มีอย่างเงี้ยซื้อในโลตัส199อะไรเงี้ยใส่วิ่งได้ไหมได้แต่มันไม่ดีพูดเลยว่ามันไม่ดีนะครับพอใส่แว่นแพงขึ้นมาอีกอย่างโอเกลตัวเนี้ยนี่ก็ 3-4,000 นะครับโอเกลสบายตาแต่ prism ไงแต่มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการวิ่งไงวิ่งไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อเงี้ยดั้งเราก็ไม่ได้โด่งมาก
เพราะว่าโอ๊กลี่เขามีตัวที่เป็นซีรีส์ของกีฬาของเขาอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นซีรีส์กีฬามันก็จะดูกีฬาคุณหยิบซูโต้ผมมาหน่อยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะโอ้โหมันเยอะไม่เห็นเลยอยู่ไหนอ่ะเอาเป็นว่าอ๋อนี่เปล่าเออโอเคอ่ะคือผมชอบโอ๊กลี่มากโดยเฉพาะในลายของปริซึมนะครับในลายของแว่นปริซึมเนี่ยอ่ะแต่บางทีเนี่ยการที่เราจะไปใส่แว่นแบบนี้วิ่งในวันเบาๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยซีเรียสไปเปล่าวะใช่เออมันดูฟิวเจอริสติกมากนี่คือสล็อตแมชชีนหรือเปล่าใช่เออผมก็เลยอยากจะได้แว่นอีกอันนึงที่มันแบบเป็นแว่นวิ่งอ่ะราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้คุณภาพดีผมก็เลยไปเจอยี่ห้อนี้กูเดอร์ครับผมก็ต้องบอกว่าผมตามยี่ห้อนี้มาพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่เขาเปิดตัวแล้วก็ไปดูอยู่กรุงเทพไปดูไปเห็นที่เลฟรันเนอร์ไปจับบ่อยเลยแม่งทำมันก็ไม่ซื้อสักทีทำไมรู้ราคาไม่แพงและที่สำคัญเขาเคลมว่าอะไรวะของมันเยอะร่วงเขาเคลมว่าเนี่ยเขาดีไซน์วัสดุเขามันจะเป็นแบบไม่ลื่นอ่ะคุณเพื่อนๆครับคือใส่แล้วมันไม่ลื่นแล้วมันตรงดั้งเนี่ยมันจะมีความหนึบที่กำลังดีและที่สำคัญเลนเขาโคตติ้งเป็นโพลาไรด์ด้วยนะใส่แล้วก็สบายตาเอ้าสบายตาโอ้เออดีเบาดีอ่านี่ผมไม่เคยใส่นะนี่ครั้งแรกเลยที่ใส่เนี่ยเออเบาดีคือผมเชียร์นะเพราะว่าราคามันไม่แพงครับแล้วก็เออใส่สบายจริงวันนี้ผมไปลองวิ่งมา5กิโลเหงื่อผมออกเยอะเลยใช้ได้เวิร์กโอเคใครสนใจนะครับลองดู2 Studio ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เราไม่ได้ได้ฟรีนะเราซื้อนะอันนี้ซื้อนะครับแล้วก็อาจจะไปดูตัวแทนจำหน่ายทั่วไปก็ได้ลองดูเพราะว่าเขามีหลายรุ่นมากแอคเซสซอรี่ต่อไปว่ามาโอ้โอเคกลับมาสู่ความสว่างเอาหน้ากากไหมหน้ากากอ่ะโอเคนี่เหรอเออหน้ากากโอเคอะไรนะหน้ากากสำหรับแมสสำหรับออกกำลังกายชิ้นแรกของโลกจาก Under Armour นะจาก Under Armour ราคา990บาทนะครับก็แม่ก็ไปดูที่ Admin Review ได้เลยนะครับผมก็ความรู้สึกแบบนั้นเลยแต่ของผมเนี่ยเป็นไซส์เล็กกว่า1ไซส์เขามี2ไซส์นะซื้อคือ M กับ L Admin Pass ได้ไซส์ M มาผมได้ไซส์ L เมื่อวานผมลองใส่วิ่ง10กิโล5กิโลแรกไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มเปียกเว้ยเริ่มมีน้ำหนักตกแล้วผมวิ่งเร็วหน่อยไงผมวิ่งแบบ5ครึ่งอะไรเงี้ยค่อยๆมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันจะมาอย่างเงี้ยมันจะลงมาอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมต้องใส่ไซส์ M ป่าววะหรือยังไงคือของผมมันก็ตกนะแต่ถามว่าหายใจสะดวกมั้ยสะดวกครับดีเลยใช่มันจะมีเหมือนตัวค้ำๆอยู่ตรงเนี้ยตัวคอยค้ำให้มันลอยขึ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะคอยค้ำๆให้มันอยู่อย่างเงี้ยก็เอางี้รีวิวง่ายๆเลยแล้วกันว่าผมว่ามันเป็นแมสที่ดีอันนึงจะถามว่าถ้าเราจะใส่ออกกําลังกายแล้วอยากจะให้ออกกําลังกายรู้สึกเหมือนออกกําลังกายเลยมันเป็นไปได้ยากว่ะคือยังไงมันก็มีอะไรมาบังจมูกอ่ะแต่หายใจสะดวกกว่าแมสทั่วไปแน่นอนโอ้คนละเรื่องคืออย่างที่ผมรีวิวไปคือผมว่าเหมาะมากกับชาวกรุงที่แบบต้องไปวิ่งสู้กับฝุ่นกับควันอะไรเงี้ยโอ้สงสารจังวิ่งจ๊อกๆไปหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปสวนลุมไทยเก๊กก็ปลอดภัยดีอ่ะมันสวยด้วยอ่ะสวยมันสวยเนี่ยมันสวยแล้วก็มันก็มีซองเก็บซองใส่แล้วก็กันน้ำก็ประมาณนั้นอ่ะครับมีอะไรอีกอ่ะมีแอคเซสซอรี่เอามามีอีกช่วงนี้เรากำลังพูดถึงแอคเซสซอรี่นะครับที่เราไปโดนมาเองนะครับที่เราไปซื้อมาเองนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับแล้วดูไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปแยกเซกชันให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทาง YouTube อีกทีนึงนะครับแอคเซสซอรี่ต่อไปนะครับที่เราไปซื้อมานะฮะก็ผมไปซื้อมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็บอกร้านเลยแล้วกันไม่น่าจะเป็นไรผมซื้อมาจาก Goodbye ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแท็กร้านไปเลยแล้วก็เผื่อใครจะซื้อก็ไปซื้อซะเนาะตัวแรกที่อยากจะพูดคือตัวนี้ฮะมันคือตัวนี้อะไรตัวนี้อันนี้ผมยังไม่เห็นนะอันนี้ของเสี่ยวมี่นะครับเป็นอุปกรณ์อะไรนะเติมลมอัตโนมัติซึ่งเราก็ชาร์จแบตเสียบปลั๊กชาร์จ USB ชาร์จเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเติมลมได้เลยอันนี้สำหรับสายจักรยานนะจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับรถยนต์ได้ด้วยเหรอใช่จริงเหรอใช่ตัวนี้เนี่ยนะเออแล้วก็ลูกบาสอะไรก็มันก็คือเหมือนไอตัวสูบลมแต่ว่ามันเป็นสูบลมไฟฟ้าแบบพกพาเออแล้วก็เวลาเราจะใช้เนี่ยใช่ไหมเราดึงออกมาปั๊บ
ดึงออกมาอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาใช่ไหมเราจะกดเป็นที่เมมโมรีเอาไว้ก็ได้ผมก็มีเมมโมรีเอาไว้โอ้ยังไม่ต้องเติมเช่นผมเมมโมรีเอาไว้ดูนะมันมีเนี่ยเราจะตั้งเป็น PSI ก็ได้เอา90 PSI อย่างงี้เป็นต้นหรือว่าคุณเมมโมรีอะไรอ่ะคุณเมมโมรีมอเตอร์ไซค์จักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ลูกบอลลูกบาสอย่างเงี้ยแล้วพอเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดเปิดเลยมันก็เข้าเลยตัวนี้โปรฟงเขาซื้อมาแล้วเขาเอามาบ้านผมแล้วก็เอามาเติมล้อจักรยานคือก็เสียบไว้แล้วก็มันก็เติมมันก็เต็มมันอาจจะนานกว่าที่เราทำเองแต่มันก็นานกว่านิดเดียวผมก็มองว่าหัวมันเป็นยังไงอะหัวมีทุกแบบอ๋อมันแถมมาในเซตใช่มันมีในเซตมันจะมาในซองตัวนี้ในกล่องจะมีซองมาให้แล้วในซองนี้ก็จะมีช่องที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆหัวประเภทต่างๆสายชาร์จ USB แล้วก็อะไรอ่ะหัวชาร์จลูกบอลแล้วก็ตัวที่อะแดปเตอร์ไว้ต่อจักรยานนี่คือเสือหมอบเสือภูเขาคือง่ายเอาง่ายว่าครบผมแบบบอกเลยว่าชิ้นนี้เอ้ยอันนี้ผมซื้อเองนะไม่ได้สปอนเซอร์หรือไม่ได้อะไรนะผมบอกเลยว่าชิ้นนี้ควรมีไว้ที่บ้านเพราะว่าบางทีเราก็เอาเติมลมจักรยานเติมลมมอเตอร์ไซค์เติมรถยนต์มันอาจจะนานรถยนต์แต่ว่ามันอาจจะนานแต่ว่าอ่ะถ้าคุณรีบคุณก็ไปเติมปั๊มข้างนอกดิใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าอยู่บ้านน่ะมันก็เนี่ยผมก็แค่กดเนี่ยรถยนต์เนี่ยกดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เสียบไว้ปึ๊บคุณอยากจะเอาเป็น PSI ก็ได้อย่างรถยนต์คุณเท่าไหร่เอา32ใช่ไหมคุณก็กดไปที่32พอกดไปที่32อ่ะสมมุติว่ากดเลขไปถึง32ใช่ไหมกดถึงปุ๊บก็เอานี่ไปเสียบปุ๊บก็กดปั๊บเลขมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ล้อของเรากี่ PSI แล้วเออก็รอให้มันถึงถ้าเกิดแบตหมดก็เอาไปชาร์จผมว่าโคตรดีไปแล้วคือทีแรกผมว่าจะกดออนไลน์หรือว่าอะไรยังไงประมาณนี้แต่ทีนี้ผมไปเจออยู่ร้านกู๊ดไบค์ผมไม่รู้นะที่อื่นขายเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็ถ้าไปตัดราคาใครก็ไม่รู้หรือแพงกว่าก็ช่างหัวมันแล้วกันเนาะผมไปซื้อกู๊ดไบค์เว้ยแล้วก็กู๊ดไบค์อ่ะตั้งราคาขายเลยนะบอกว่า 1,200 ผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกเท่าไหร่ถ้าใครรู้ก็บอกแล้วกันกู๊ดไบค์ขาย 1,200 แล้วก็ผมอ่ะเอาไปบอกเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยซื้อตัวนี้ไปก็เลยให้กู๊ดไบค์อ่ะส่งไปให้ปรากฏว่ารวมส่งก็ 1,200 อะไรของมันมันคิดอะไรของมันขายอยู่แล้วก็ 1,200 รวมส่งก็ 1,200 เอ้าตอนขายกูมันไม่ลดกว่านี้วะเอาเป็นว่าไอ้เนี่ยติดต่อร้านกู๊ดไบค์ไปถ้าใครชอบติดต่อร้านกู๊ดไบค์ไปแล้วก็บอกว่าดูแวร์ทูลันมาต้องได้ 1,200 รวมส่งโอเคอันนี้คือที่คุณไปให้ไม่ใช่ให้สิไปซื้อสินอกจากนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะพอดีมีเพื่อนๆถามเรื่องแว่นนะครับแว่นรุ่นอะไรที่ผมรีวิวไว้เมื่อกี้นะครับชื่อว่า Gooder นะครับ GWODR Gooder นะครับก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับขอนแก่นหรือว่าโคราชไปซื้อได้ที่ True Studio ก็จะเป็นรุ่นที่ผมมีนะฮะเป็นรุ่น OGแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้รุ่นอื่นๆก็ลองเซิร์ชในเน็ตเอาละกันนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมไปนิดนึงนะครับพอดีทาง LP Support เนี่ยเขาอยากจะให้เน้นในเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของตัวแทนจำหน่ายโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเขาใหญ่มากนะเขาขายเยอะจังวะซูเปอร์สปอร์ตทุกที่มีนะครับอ้าวเหรอสปอร์ตเวิลด์บานาน่ารันอวารินนะครับนี่คือร้านตัวแทนจำหน่ายเอ้ยเพื่อนๆเห็นป่าววะหน้าจอโอเคจอเห็นเห็นมีจอเดียวไงนะครับ Monster Run Base Camp Runner Card นะครับพันธมิตรของเรา Run to Paradise Ari 2 Studio เห็นไหมมีหมดเลยโอ้อะไรเนี่ยคันย่า Fix Me บลาบลาบลาเดี๋ยวยังไงเผื่อผมคอมเมนต์ตัวแทนจำหน่ายไว้ในโพสต์แล้วกันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยก็ยังจะมีที่ B2S และอื่นๆอีกโอ้เนี่ยบริษัทเขาใหญ่จริงๆ LP Support ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับอ้าวแอคเซสซอรี่ต่อไปแอดมินพาดผมโอ้เริ่มจะเหนื่อยใกล้แล้วอีกไม่กี่ชิ้นเอาต่อไปซื้อมาอีกอ้าวโอเคคือไอ้นี่เว้ยจักรยานผมใช้ Garmin ใช่ไหมในการจับนักไปพวกปั่นจักรยานจะรู้มันก็คือ Garmin ของจักรยาน Garmin ของจักรยานจะละเอียดมากนะครับครับบางคนบอกว่าเฮ้ย Garmin วิ่งเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยความละเอียดคุณเทียบจักรยานไม่ได้ครับเพราะจักรยาน Garmin บอกทั้งรอบขาบอกหัวใจอยู่แล้วบอก Cadence ใช่ไหมบอกว่าถนนตอนนั้นน่ะมันเอียงเท่าไหร่บอกอุณหภูมิบอก
โอ้เยอะเออการ์มินจักรยานน่ะพวกบ้าเออทีนี้มันเก่ามันเก่าผมก็เลยเฮ้ยโอเคไปเจอตัวนี้มาครับติ้งไรเดอร์ไมจักรยานคือไมจักรยานมีหลากหลายนะครับมันมีหลายยี่ห้อแต่ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเอ้ยก็เลยลองดูอันนี้คุณก็มีนี่มีนี่ติ้งไรเดอร์ครับจัดมาครับมี GPS ผมก็เฮ้ยมี GPS เหรอวะน่าสนใจมีดาวเทียม4ตัวมี GPS นะ GPS มาตรฐานนะครับเวลาเราดูนาฬิกาพวกออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีปกติมันจะมี GPS GPS บวกยี่ห้อต่างๆดาวเทียมต่างๆที่มันหมุนอยู่รอบโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกาลิเลโอโกลนัสรวมถึงตัวนี้ใบดัวมันนี่มันเป็นของจีนไงของจีนมันมีจีนของจีนมันมีอยู่4ตัวคือผมแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอวะอ่ะแต่มันแม่นไหมเราลองมาแล้วนะผมก็ไปปั่นก็ไปปั่นทริปมาครับก็100กิโลพอดี100กิโลปุ๊บกดพร้อมกันอะไรพร้อมกันเลยนะปรากฏว่าแล้วใช้ GPS หมดเดียวกันเลยลองดูเลยวัดกันเลยปรากฏว่าเทียบออกมาแล้วครับเป็นไงฮะโอ้โหระยะเนี่ยครับห่างกันแค่200เมตรอันนี้กำลังพูดถึงระยะนะครับระยะรวม distance ใช่ไอ้100โลเนี่ยผลออกมาต่างกันเนี่ย198เมตร200เมตรต่างกัน200เมตรเฮ้ยถ้ามันจับได้ผมก็ไม่รู้ตัวไหนถูกต้องจริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะวัดยังไงถูกต้องจริงๆก็เลยเอาการ์มินมาเทียบปรากฏว่าไอ้ติ้งไรเดอร์ของจีนเนี่ยเฮ้ยมันเอ้าห่างแค่200เมตรผมว่ามันก็แจ๋วนะที่สำคัญ200เอ้ย 2,950 บาทเออคือได้ไอ้เนี้ยนะได้อันเนี้ยและได้อันนี้ด้วยรอบขาไอ้นี่คือรอบขาซึ่งรอบขาตัวนี้เอาไปติดที่ตรงในตัวปั่นจักรยานรอบขาก็ขึ้นหรือคุณจะกดเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นสปีดก็ได้เอาไปติดล้อบอกความเร็วก็ได้ซึ่งความเร็วอาจจะแม่นกว่าใช้ GPS ก็ต้องแม่นกว่า GPS เพราะว่ามันหมุนเอออันนี้น่าสนใจคือพูดตรงว่าผมยังไม่ได้ลองแมชไอเนี้ยเข้ากับตัวติ้งไรเดอร์ผมทำหมดแล้วเพราะฉะนั้น2ชิ้นนี้มันมาพร้อมกันนะ2,950นี่นะฮะติ้งไรเดอร์ถ้าเกิดใครปั่นจักรยานน่าจะรู้จักว่าเขาขายเทรนเนอร์ด้วยนะซึ่งเทรนเนอร์ของเขาก็สามารถใช้กับสวิปอะไรพวกนี้ได้แล้วนี่เป็นไมค์ของเขาที่ราคา 2,950 บาทนะใช่มาพร้อมกับวัดรอบขาและวัดสปีดได้ก็ต้องเลือกเอาว่าต้องการโหมดไหนไงซึ่งหน้าตาเนี่ยโอ้โหก็คุณก็คงจะรู้ว่ามันดูคล้ายอะไรนะแล้วก็มีฟังก์ชันครบถ้วนนะครับใช้ได้แต่ผมลองส่วนตัวนะในเรื่องของความเสถียรของความเร็วเนี่ยของไมล์ของไมล์ผมว่ามันยังมีความไม่นิ่งอยู่ถูกคือระยะเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเมื่อเทียบกับตัวนี้กับซุนโต้หรืออะไรก็ตามไม่ต่างกันมากแต่เวลาเราจะดูความเร็วอะบางทีมันไม่นิ่งเราก็กังวลไงถูกต้องซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้เนี่ยมันวัดด้วยหน่วยที่ละเอียดกว่าหรือเปล่ามันเลยขยับเร็วหรือเปล่าใช่ไหมคือGarminเขาอาจจะวัดแบบ50เมตรต่อครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้นะแต่ตัวนี้มันอาจจะวัดถี่กว่าใช่มันก็เลยความเร็วสายคือสมมติว่าคืออย่างผมเนี่ยติดไมค์2อันแล้วมองดูพร้อมกันเลยสมมติว่าอันนี้คือGarminก็ไม่สมมุติล่ะอันนี้Garmin อันนี้ไอ้เนี่ยไอ้ติ้งไรเดอร์เนี่ยอยู่2อันเนี่ยมันอยู่ข้างกันอย่างเงี้ยพอปั่นไปเว้ยความเร็วสมมุติว่าความเร็วนี่ไอ้Garminความเร็วมันจะนิ่งๆไม่ค่อยขยับความเร็วมันจะนิ่งๆไม่ค่อยขยับแต่ตัวติ้งไรเดอร์ความเร็วมันจะขยับเยอะกว่าหมายถึงสมมุติสักพักมันก็3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1แต่ว่าไอ้ตัวGarminเนี่ยมันจะนิ่งกว่านึกออกมั้ยมันอาจจะ 30.5 30.4 30.5 แต่ตัวนี้มันจะ31 32 31 32คือความนิ่งของไมค์อ่ะมันนิ่งไม่เท่าGarminถ้าใครใช้Garminมาตลอดจะเอ้ยความเร็วมันนิ่งกว่าแต่ทั้งท้ายสุดท้ายอ่ะระยะที่เกิดขึ้นน่ะมันต่างกันแค่200เมตรผมจึงมองว่าเอ้ยทำไมมันใกล้กันจังวะนี่พูดถึงไปปั่นมา100โลนะไม่ได้แบบแค่5กิโลแล้วต่างกัน200เมตรนะ100โลต่างกัน198เมตรอ่ะแต่เดี๋ยวผมต้องลองเอาตัวความเร็วกับรอบขาเนี่ยมาแมชกันดูเพื่อที่จะดูว่าความไมค์มันเสถียรขึ้นไหมใช่ใช่ซึ่งผมว่ามันน่าจะดีขึ้นก็เป็นไปได้ถ้ามันดีขึ้นนะผมบอกเลยว่ามันคุ้มอ่ะโคตรคุ้ม
เออคุณใครชอบจักรยานแล้วแบบกำลังมองหาไมล์ถูกๆครบๆลองดูนะครับ Think Rider เฮ้ยไม่รู้นะว่าราคาตลาดเป็นยังไง 2,950 ราคาไอ้ร้านกูดไบค์โทษๆไม่ใช่ไม่รู้ว่าตลาดเขาขายยังไงแต่ผมไปซื้อมา 2,950 บาทแล้วก็ผมก็คุณก็ลองถามมันดูว่ามันขายไหมไม่รู้ไงเราก็รีวิวตามก็รีวิวตามที่ใช้แล้วกันอ่ะมีอีกไหมแอคเซสซอรี่โอ้พอแล้วครบนะหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะก็พลาดอะไรไปค่อยคราวหน้าแล้วกันนิดนึงนะครับกระเป๋า Nike ก็แอดมินพัดรีวิวไปแล้วสนใจไปดูได้เก็บรองเท้าได้ประมาณ 4-5 คู่ทุกคนไอ้ที่พูดมาเนี่ยเราซื้อเองนะซื้อเองอันนี้ซื้อไม่ได้มาฟรีนะครับเราซื้อเองครับเออโอเค